เรียบร้อยแล้วนะฮะน้ำยาป่าใส่ตีนไก่ใส่น้ำปลานะครับนี่แซ่บๆนัวๆทำง่ายๆอร่อยแน่นอนนะฮะหอมฟุ้งเลยโอ้ดูตีนไก่ดูลูกโดดเพียบดูดีมากอ่ะโอ้โหสดน้ำไม่ดูก่อนนะครับสักคำหนึ่งฝีมือเราเองลุยฮะตัวข้างบนด้วยโอ้โหลูกโดดเส้นแบบฉ่ำๆมาครับลุยฮะทางครอบครัววันนี้นะคะมากับเมนูขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่ใส่น้ำปลานะครับแล้วมากับนี่เลยค่ะมอลิมิเต็ดดิชั่นของเลโคเซ่หนึ่งใน30ใบในประเทศไทยนะฮะซึ่งเป็นของวดีเองนะคะคีจิ๊กคีจิ๊กมาส่วนประกอบง่ายๆนะฮะอันดับแรกเลยตีนไก่ในหม้อนะครับเราต้มให้มันเปื่อยก่อนเลยควักขึ้นมาให้ดูหน่อยค่ะควักขึ้นมานี่ต้มตีนไก่ให้เปื่อยก่อนนะคะสวยงามนะครับและนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำเครื่องของพริกแกงกันมีกระชายนะครับกระชายต้มสุกแล้วแล้วก็หัวหอมต้มสุกแล้วเหมือนกันนะหอมแดงต้มสุกแล้วแล้วก็นี่เนื้อปลาทูครับพริกแกงอะไรอ่ะพริกแกงป่าธรรมดาเลยพริกแกงป่าทั่วไปจะมีสูตรของบ้านอบเองใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาไปโขลกรวมกันให้หมดแล้วก็ราดน้ำปลาลงไปนะฮะแบบนี้ส่วนเครื่องที่เหลือค่อยใส่ตามลงไปตอมยาสีแล้วผักชีลาวนะฮะต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดแน่นอนพริกขาดไม่ได้นะคะมาเริ่มกันเลยมาเราจะมาโขกกันนะฮะกระชายกินแล้วดีนะครับช่วงนี้ต้องใส่กระชายเยอะๆหน่อยต้องกินให้ถูกหลักนะกินให้ถูกหลักกระชายอ่ะศึกษาก่อนกินนะคะถูกต้องครับนี่โขกให้มันละเอียดนะฮะให้มันเข้ากันให้หมดเลยร้อยนะครับเอาละเอียดประมาณนี้นะใช่ไม่จริงๆแล้วแต่ละเอียดมากๆเลยก็ได้ยิ่งดีเอาปลาทูลงมาโขกนะครับให้ละเอียดให้หมดนะครับเนื้อปลาทูมานี่ตำไปเลยให้มันแหลกๆนะครับแบบนี้นะฮะเราจะเอาพริกแกงลงไปผสมนะครับผสมเลยเหรอผสมเลยอ๋อนึกว่าไปผสมในน้ำไม่เราใส่ไปแบบนี้เลยพริกแกงใส่เยอะหน่อยก็ได้นะฮะเพราะว่าหม้อเราใหญ่แล้วรสชาติจัดๆนะชอบเข้มๆดีๆโคตรมาแล้วก็ตำนะฮะให้มันเข้ากันคุณต้องใช้ช้อนช่วยด้วยแหละให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะโขกเข้าไปเลยกระชายกับเมื่อกี้ที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้เนาะลงไปโขกรวมกันนะครับนี่และอย่างนึงนะฮะสำคัญมากที่ขาดไม่ได้น้ำปลาครับใส่ไปตรงช่องนี้เลยค่ะใส่ไปตอนนี้เลยนะฮะเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะได้ไม่มีกลิ่นเพราะว่าเครื่องเทศจะกลบกลิ่นหมดเลยคลุกเข้ากันแบบนี้นะครับเอาให้ทั่วถึงนะทั่วถึงทั่วถึงนะฮะตำๆไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวทั้งหมดนะครับกลับลงไปใส่ในหม้อนะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยเดือดๆแล้วใช่ไหมครับนี่เอาที่เราโขกทั้งหมดนะฮะนี่นะครับใส่ลงไปนะครับนี่ลงไปละลายอย่างนี้เลยแบบนี้คนๆจะได้แบบมีเนื้อเยอะๆกินมันๆอร่อยลงไปเรียบร้อยเนื้อปลาทูเราใช้ปลาอื่นได้ไหมคะโอป้าสมมติใช้ปลาทูครับใช้ปลาอ๋อสมมติใช้ปลาทูบางที่จะเขาใช้ปลาโอเนาะแต่ว่าปลาทูเนี้ยมันหอมกว่าเยอะอยู่แล้วอ๋อโอเคนี่แล้วก็ไม่ได้หายากนะปลาทูเนาะไม่ยากนี่น่ากินมากนี่ทุกคนเอาดูในน้ำก็จะมีเนื้อปลาทูอยู่นะคะใช่ข้นๆเยี่ยวอยู่นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับใบมะกรูดลงไปนะฮะจะได้หอมโอเคนี่และสำคัญนะครับที่เราใส่คือลูกโดดนะฮะอันนี้พอลูกโดดใส่นี้ไม่ต้องทุบไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมไม่ทุบครับให้เป็นลูกโดดไปเลยฮะเพราะว่าจริงในพริกแกงเนี่ยมันเผ็ดอยู่แล้วไงอ๋อเออจริงอย่าลืมเออใช่ลูกโดดประมาณ100ลูกนะคะใช่ฮะอันนี้คือน้ำยาป่าเหรอน้ำยาป่าครับน้ำยาป่าน้ำปลาครับนี่ว้าวน้ำปลาสักหน่อยจริงๆก็อย่างที่เราเคยบอกทุกครั้งนะน้ำปลาหรือปรุงรสตามจะชอบใช่เพราะเราเป็นคนกินเองไงฮะปรุงไปตามใจฉันแล้วก็ผงนัวฮะชอบมากลงไปแบบนี้คราวนี้ครับอร่อยลืมอร่อยล้ำแน่นอนรอเดี๋ยวสักครู่นะเรียบร้อยแล้วนะฮะน้ำยาป่าใส่ตีนไก่ใส่น้ำปลานะครับนี่แซ่บๆนัวๆทำง่ายๆอร่อยแน่นอนนะฮะหอมฟุ้งเลยโอ้โหดูตีนไก่ดูลูกโดดเพียบมากเดี๋ยวเราไปลุยกันครับเรียบร้อยนะฮะเราปิดไฟนะครับพอปิดไฟแล้วนะฮะสูตรของที่บ้านอมนะครับจะใส่ผักชีลาวแล้วลงไปอันนี้สูตรบ้านเธอเลยเหรอก็พี่เลี้ยงทำให้กินอ่ะแม่ทำให้กินอย่างเงี้ยอ๋อนี่ถามพี่เลี้ยงมาถามพี่เลี้ยงมาครับแล้วก็ต้นหอมไปหน่อยนะครับแบบนี้ฮะเป็นเรียกว่าทำไมมันทำเป็นหอมลุยละครนะฮะนี่น้ำยาป่าตีนไก่เส้นน้ำปลาตักลงนี่น้ำจีนอย่างนี้ลูกโดดตามเข้มข้นและเครื่องถึงมากนะฮะถึงเครื่องมากๆเรียบร้อยครับนี่เวลากินนะฮะเราหาผักตามใจชอบของเราเลยนะครับดูดีมากอ่ะโอ้โหสดน้ำไม่ดูก่อนนะครับสักคำหนึ่งฝีมือเราเองลุยฮะทั้งประกาศดองนะฮะลงไปนะครับแบบนี้ผู้คำเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมากขึ้นนะฮะแล้วก็นี่กระหล่ำปีซอยจริงๆใครมีอะไรก็ใส่ได้ที่เราแบบชอบเลยนะชอบบางคนก็ใส่มะรุมมะระก็ได้นะใช่ๆๆๆๆ
ล้วก็นี่ครับผักชีฝรั่งลงไปผักชีลาวลงไปนิดนึงแบบนี้แล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับเป็นเมนูที่ง่ายมากง่ายจริงๆง่ายแบบไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วอ่ะแล้วก็คือแบบอร่อยมากๆมาฮะจะลุยขนมจีนแล้วนะครับมาพอดีคำนะครับลุยฮะกับมากแต่กลิ่นดีมากอ่ะหอมพวกผักด้วยเนาะแล้วก็เครื่องแกงแล้วก็ปลาร้าความเปื่อยนะคะดูนะฮะขอดูตีนไก่ชัดก่อนนะคะตีนไก่นะครับชัดๆนะครับมาลุยฮะเปื่อยไหมสิเอาสิเอาสิหืมอันเลยยิ้มมากเปื่อยมากเป็นหนึ่งเมนูที่อร่อยเข้าใจง่ายมากๆนะครับมาพอดีคำนะครับลุยฮะเป็นสูตรของพี่เลี้ยงโอป้าเองนะคะบอกเกี่ยวกับใจมากขนมจีนน้ำยาป่าเต็มไก่เป็นน้ำปลาร้านะครับทำง่ายๆสุดยอดครับโคตรเฉียบลองทำดูครับอร่อยแน่นอน